อ้าวสวัสดีครับคุณพึงมาคนแรกเลยนะครับวันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับสัญญาณใช้ได้ไหมอ่ะนะครับขอดูซิสัญญาณชัดหรือเปล่านะครับถ้าสัญญาณชัดพิมพ์เลข7นะครับถ้าสัญญาณไม่ชัดพิมพ์เลข0หน่อยเพราะว่าครูดูในเครื่องของครูเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดนะชัดหรือเปล่าตอนนี้ออกมานอกบ้านแล้วเปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะชัดไหมถ้าไม่ชัดก็จะได้กดไลฟ์ใหม่นะครับชัดไหมครับคุณกุลพัฒน์สอนบอกว่าชัดค่ะจริงเหรอป่ะทำไมโทรศัพท์ครูเครื่องนี้เขาบอกไม่ชัดสงขลาเสียงชัดค่ะภาพชัดไหมครับถ้าภาพชัดพิมพ์เลข7หน่อยเนาะนะครับเพราะว่าครูดูในเครื่องของครูดูไม่ชัดนะนะครับชัดหรือเปล่าถ้าชัดบอกครูนิดนึงครับภาพก็ชัดหรอเสียงชัดภาพไม่ค่อยชัดค่ะอะจริงใช่ไหมอ้าวคุณทิติมา7คุณกุลพัฒน์สอน7แสดงว่าภาพชัดใช่ไหมครับภาพชัดนะโอเคภาพชัดแล้วนะครับโอเคคุณนิยะจากตรังนะครับบอกว่าภาพชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับต้องบอกครูนิดนึงเนาะเพราะว่าเสียงชัดแต่ว่าภาพเบลอแต่นี้บอกว่าภาพชัดแล้วค่ะก็ตอนแรกมันอาจจะเบลอนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องจูนสัญญาณนิดนึงเพราะว่า Wi-Fi อยู่นู่นนะครับเราก็เลือกช่องนี้นะครับไม่รู้จะได้หรือปกติเวลามานั่งตรงนี้ก็จะใช้แบบสัญญาณของโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านมากนะครับทีนี้ลองใช้แบบ Wi-Fi แบบ2เขาเรียก 2.4G อ่ะนะครับคิดว่าได้แล้วแหละเพราะว่าเครื่องนี้มันก็ชัดอยู่นะครับเครื่องนี้ก็ชัดอยู่แต่ตอนแรกไม่ค่อยชัดใช่ไหมนะครับนะครับวันนี้ทักทายกันเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูก็มาว่าภาพชัดหรือไม่ชัดเสียงชัดหรืออะไรไงก็บอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ยขนลุกแค่สวัสดีฉันยังขนลุกเลยใครเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับส่งพลังงานบวกๆเข้ามานะพลังงานบวกๆนะวันนี้คุณต้องการส่งพลังงานบวกๆประโยคอะไรส่งมาคนละ9ประโยคนะครับแม่คุณน้ำมนต์นะครับทักทายครูมาบอกว่านางฟ้ามาแล้วค่ะนะครับส่งดาวมาให้ครู50ดวงด้วยคนไหนเป็นนางฟ้าช่วยรายงานตัวนิดนึงว่านางฟ้ามาแล้วค่ะนะครับนางฟ้าเอ้ยนางฟ้ามาแล้วครับมีด้วยมั้ยเทวดามาแล้วครับนะครับคุณมีนานะครับทักทายครูมาส่งดาวมา200ดวงแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณพลังงานบวกๆที่ส่งกันเข้ามานะครับขอบคุณหัวใจด้วยนะนะส่งหัวใจกันเข้ามารัวๆได้เลยนะครับประโยคบวกๆ9ประโยคใครส่งประโยคบวกๆ9ประโยคครบแล้วให้พิมพ์เลข9รัวๆนะครับใครยังไม่คันมือขึ้นมานะครับสัญญาณมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างหรือเปล่าเพราะว่าดูหน้าจอโทรศัพท์ครูบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีอ่ะถ้าสมมุติว่าครูเปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนเนี้ยมันจะยังใช้ได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะถ้าหลุดก็หลุดไปเลยนะเพราะว่าครูรู้สึกว่าภาพมันจะเบลออีกแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนะจะทำได้ไหมตอนนี้ครูตัดสัญญาณ Wi-Fi ทิ้งแล้วมาเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวละนะครับคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่าในเครื่องนี้มันเบลอนะครับอันนี้กูตัดไปแล้วคิดว่าคงใช้ได้เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มจะดีแล้วแหละคิดว่านะใครที่เข้ามาส่งพลังงานบวกๆนะครับคุณทันจิราพลังงานที่3ชนโชคดีนะครับคุณสายใจพลังงานที่1ชมรักตัวเองนะครับรักตัวเองเป็นแล้วชมบะนะครับคนไหนที่รักตัวเองไปแล้วเป็นไงแม่เพราะว่ารักตัวเองมันก็จะมีความสุขง่ายๆใช่ไหมกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีเวลามีความทุกข์มาบางทีก็แบบว่าก็ปล่อยวางได้เร็วขึ้นหรือว่าเรียนรู้เข้าใจให้ไปปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะครับนะครับคนไหนคันมือแล้วพิมพ์อักษร M รัวๆนะครับขอบคุณดาวจากคุณชลาลัยด้วยนะครับส่งมาให้ครู50ดวงขอบคุณหัวใจที่ยังส่งกันเข้ามารัวๆแล้วก็กดปุ่มห่วงใยกันเข้ามาด้วยนะนะครับแบบรู้จักปุ่มห่วงใยไหมคะปุ่มห่วงใยก็มันจะเป็นรูปแบบ
โลโก้สีเหลืองๆแล้วก็มีหัวเนี่ยเหมือนกอดหัวใจไว้อะนะครับนะครับได้เนาะขอบคุณมากๆนะครับคุณวันเพนนะครับพลังงานที่1ชํารักตัวเองเป็นแล้วนะครับถ้าคุณรักตัวเองไปแล้วก็คืออะไรครับคุณก็จะไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ใจนานนะครับไม่ทําให้ตัวเองเศร้านานไม่ทําให้ตัวเองโกรธนานไม่ทําให้ตัวเองเสียใจนานนะครับ รู้สึกว่ามันยาวมากขึ้นแล้วนะแต่ต้องไปตัดทิ้งแล้วแหละแปลกๆเหมือนแมวเลยอะพอมาดูตรงเนี้ยเนอะเดี๋ยวฉันจะไม่ตัดทิ้งแล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับครูมีหัวข้อลับเฉพาะพูดกับกระจกยังไงนะครับเรียกซับเก่าได้รู้จักซับเก่าไหมซับเก่าในอดีตนะครับนางฟ้ารายงานตัวกันหรือยังนะครับถ้ารายงานตัวก็พิมพ์บอกนิดนึงว่านางฟ้ามาแล้วค่ะนะครับเทวดารายงานตัวกันหรือยังนะครับถ้าเทวดามาแล้วเทวดาเดินดินนะนะครับก็บอกว่าเทวดามาแล้วครับนะครับเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บนะครับหลังจากที่ไม่ได้วิ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับพอกลับไปวิ่ง10กิโลเมตรนี่คือแบบว่าลมแทบจับนะครับรู้สึกว่าอีก2กิโลเมตรสุดท้ายนี้แบบว่าชีวิตฉันนี่แบบว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับแล้วก็นั่งนึกถึงแบบเฮ้ยฉันเคยวิ่งได้21กิโลนะฉันเคยวิ่งได้10กิโลนะฉันเคยวิ่งได้15กิโล18กิโลนะอีกอึดนึงอีกอึดนึงแบบ2กิโลสุดท้ายนี่คือแบบแทบแบบจะเป็นถ้าจะเป็นลมไปเลยทีเดียวนะครับแล้วอย่างก็ส่วนใหญ่มาโดดเชือกไงโดดเชือกเป็นเดือนๆนะครับพอโดดเชือกมันมีแบบมันจะมีให้พัก1นาทีนะครับให้พัก1นาทีแต่วิ่งมันไม่ได้มีพักไงมันต้องวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็ต้องมาฝึกการหายใจใหม่ไงนะครับโดดเชือกมันจะแบบหายใจเร็วเพราะว่ากระโดดปุ๊บๆๆใช่มั้ยแล้วมันก็หยุดได้นะครับ1นาทีแต่ว่าวิ่งเนี่ยมันหายใจแบบสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องหายใจเร็วอ่ะหายใจช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนต้องการฝึกหายใจใหม่นะครับก็ยังได้แล้วเมื่อวานวิ่งได้10กิโลนะนะครับเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะครับนางฟ้าแล้วก็เทวดาทั้งหลายนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยช่วยส่งพลังงานบวกๆคนละ9ประโยคด้วยนะใครส่ง9ประโยคแล้วให้พิมพ์เลข9รัวๆนะครับใครที่คันมือแล้วพิมพ์ M รัวๆนะคนไหนที่ยังไม่คันมือก็เกาซะนะเกาแล้วก็บอกกับตัวเองจูนกับตัวเองนิดนึงว่าคันมือแล้วเงินเข้านะครับเสร็จแล้วก็ช่วยครูแชร์สัก2แชร์นะครับฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีใครแชร์ช่วยครูไป2แชร์แล้วสารภาพบุญก็มาซะดีๆว่าแม่นะครับช่วยครูแชร์ไปแล้ว2แชร์ค่ะนะครับช่วยครูแชร์ไปแล้ว2แชร์ครับไม่ต้องแชร์เยอะแชร์กันแค่นี้คนละ2แชร์ก็พอนะครับอ่ะมาเข้าสู่โหมดหัวข้อระหว่างที่พวกเรากำลังนะครับส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามานะครับหัวข้อเรื่องการพูดกระจกแบบนี้เรียกซับเก่าได้นะหลายคนลูกศิษย์ครูหลายคนเนี่ยก็พูดกับตัวเองที่หน้ากระจกได้ผ่านการอะไรครับผ่านการเข้าคลาสกับครูก็ดีเวลาเจอครูในคลาสสัมมนาครูก็ถ้ามีโอกาสครูก็จะทำตัวอย่างให้ดูว่าพูดกับกระจกแบบไหนรู้จักกระจกไหมกระจกเงาอะนะฮะกระจกเงากระจกที่เราส่องหน้านะครับเราจะพูดกระจกกับตัวเรายังไงสื่อสารกับตัวเรายังไงนะครับหรือว่าถ้าไม่มีโอกาสได้เจอครูในงานสัมมนาหรือว่าในงานโคชชิ่งต่างๆนะครับครูก็จะเขียนเทคนิคนะครับการพูดกับกระจกนะลงไปหนังสือคู่มือตำราโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะหนังสือเล่มนี้นะมันเหมือนเป็นตำราเลยนะครับที่ครูรวมทุกๆอย่างเลยที่ให้คุณสามารถโปรแกรมจิตตัวเองได้นะครับอันนี้หนังสือเล่มนี้ครูก็บอกเคล็ดลับนะว่าอยู่ในบทนำเลยก็คือบทกระจกวิเศษนะคนไหนที่อ่านประโยคนี้นะบทนี้นะครับบทกระจกวิเศษเนี่ยอ่านเนี่ยครูจะอธิบายไปเลยว่าครูสอนแบบไม่สอนอ่ะครูอธิบายไปว่าครูทำอย่างไรนะครับทำให้ครูได้สำเร็จในสิ่งที่ครูปรารถนานะครับทำแบบไหนโดยที่เราไม่ได้ไปพึ่งของวิเศษอะไรทั้งสิ้นเลยของวิเศษก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละนะครับมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์ใจเรานะครับใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็ขยายถ้าเอาใจไปโฟกัสความทุกข์ความทุกข์มันก็ใหญ่โตมโหฬารถ้าเอาใจไปโฟกัสความสุขความสุขแค่แบบเล็กๆเราก็มันก็ทำให้มีความสุขได้อ่ะเคยเห็นอย่างที่ครูเคยบอกพวกเราอ่ะนะครับเวลาเจอเหรียญบาทที่เก็บได้ตามท้องถนนอ่ะเหรียญ50สตางค์ก็ดี25สตางค์ก็ดีเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศอ่ะเก็บเป็นแบบเหรียญเซน10เซน20เซนอะไรก็แล้วแต่พอเก็บมาเห็นความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราก็พอเราเก็บเหรียญได้เราแบบมันเป็นอาจจะเป็นความสุขเล็กๆนะครับเป็นความโชคดีเล็กๆแต่คุณพยายามใส่ acting ใส่ความรู้สึกเข้าไปให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเจอเงินล้านเลยอ่ะมันเหมือนเราเจอความโชคดีก้อนใหญ่ๆเลยอ่ะเจอ25สตางค์อย่างเงี้ย
หรือว่าเจอแบงค์ล้านนะครับพอเวลาเราไปตลาดให้แบงค์ร้อยไปเขาถอนมาให้เราแบงค์ล้านใช่ไหมแบงค์สีน้ำเงินอะแบงค์50เราก็อุ้ยเงินล้านเข้ามาสู่ชีวิตของฉันแล้วว่าเนี่ยครับเรากำลังฝึกเปลี่ยนความสุขเล็กๆให้กลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้นะคนที่มีความสุขเล็กๆง่ายๆกับสิ่งที่เองมีสิ่งที่เองเป็นนี่แหละความสุขเหล่านั้นแหละมันจะกลายเป็นความสุขที่มันจะขยายต่อไปในอนาคตเพราะว่าพอจิตของคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นมันขยายแน่นอนจงใช้จิตของคุณไปโฟกัสเรื่องที่ทำให้ใจคุณเบาใจสบายใจเป็นสุขอย่าพยายามหลงเอาจิตของคุณไปโฟกัสเรื่องที่ทำให้ใจของคุณรู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์นะครับจิตของคุณจะโฟกัสได้ยังไงวิธีการโฟกัสของจิตก็คือเอาตาไปดูจ้าเอาหูไปฟังจ้าเอาปากไปพูดถึงจ้าเอากายไปสัมผัสจ้าเอาใจไปรู้สึกนะครับจิตของคุณจะไปโฟกัสก็ใช้อายตนะทั้งหมดเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับคุณจะใช้จิตของคุณไปโฟกัสสิ่งใดเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นทำให้ใจเบาใจสบายใจมีสุขก็ต้องมีสติสติอยู่ที่ใครก็อยู่ที่ตัวคุณตัวคุณเนี่ยถ้ามีสติจะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังนึกถึงเรื่องเศร้าๆฉันกำลังกังวลใจไปอนาคตว่าลูกค้าจะมาซื้อสินค้าไหมฉันกำลังกังวลใจไปกับสามีกับลูกว่าเขาจะดีไหมเขาจะมีความสุขอยู่หรือเปล่ากำลังกังวลใจกับอาการเจ็บป่วยของตัวเองว่าจะหายไหมเนี่ยครับคุณกำลังใช้จิตของคุณไปโฟกัสเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์รู้สึกกังวลทั้งในอดีตเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็ในอนาคตถ้าคุณสามารถโยกจิตของคุณผ่านการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปโฟกัสเรื่องที่ทำให้ใจเบาใจสบายใจมีสุขได้หรือว่าเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขกับเป้าหมายของคุณก็ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นแหละจิตของคุณมันก็จะขยายเพราะจิตของคุณเริ่มโฟกัสมันอำนาจของจิตมันยิ่งใหญ่มากมากจนที่บางทีคุณก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่คุณไปโฟกัสมันอ่ะมันทำให้คุณเจอสิ่งนั้นบ่อยซ้ำแล้วก็เสมอด้วยถ้าคุณไปเจอเหรียญนะครับเหรียญแรกเก็บตังค์ของถนนเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ตอนหลังพอเริ่มโฟกัสแล้วเฮ้ยเก็บเหรียญได้อีกแล้วเก็บได้อีก2บาทแล้วเก็บได้อีก50ตังค์แล้วแล้วเราก็ได้พูดว่าโชคดีทุกครั้งแล้วเราก็พูดถึงเป้าหมายของตัวเองด้วยทุกครั้งที่เราเก็บเหรียญได้หรือว่าพอเราได้แบงค์50หรือว่าแบงค์ล้านที่เราทอนมาเนี่ยเราพูดคำว่าล้านติดปากติดปากติดปากเราก็รู้สึกดีแล้วว่าเงินล้านที่เราเก็บเข้ามาแบงค์50เราก็ไม่ใช้ด้วยแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าแบงค์ล้านที่เราได้ตังทอนมาเนี่ยมันเก็บมันค่อยๆสะสมความก้าวหน้าเราก็เริ่มรู้สึกว่าเงินล้านใกล้มาจริงๆเนี่ยมันใกล้มาสู่ชีวิตของเราจริงๆนะเพราะเราเก็บแบงค์50เนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเนี่ยมันเยอะมากอ่ะเป็นหลักแสนก็ได้นะเป็นหลักล้านก็ได้นะมันอยู่ที่คุณน่ะโฟกัสมันจริงหรือเปล่าโฟกัสอย่างเดียวไม่ได้มันต้องลงมือทำลงมือทำก็ด้วยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนะครับไปโฟกัสเรื่องที่คุณปรารถนานะมาเข้าสู่การพูดหน้ากระจกเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้เรียนกับครูในคลาสโคชชิ่งในคลาสสัมมนาตามมหาลัยต่างๆหรือว่าตามสถาบันหรือว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ายังไม่ได้ซื้อตำราครูไปหรือว่าบางคนได้ตำราครูไปแล้วอาจจะลืมเทคนิคนี้ทำไมครูถึงใช้บทนำกระจกวิเศษเนี่ยเป็นบทนำมันเหมือนมันเป็นคีย์ของหนังสือเลยว่าถ้าคุณอยากจะสำเร็จแบบง่ายที่สุดคุณใช้บทนำกระจกวิเศษนั่นแหละนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าความสำเร็จของคุณจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณเข้าถึงใจของคุณได้โฟกัสเข้าไปที่จิตของคุณได้หน้ากระจกจากวันเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีผลลัพธ์ที่คุณต้องการน่ะหรือว่าเป้าหมายที่คุณพูดนะครับสื่อสารกับเองที่หน้ากระจกเนี่ยมันก็ปรากฏชัดเจนขึ้นมาได้อ่ะวันนี้ครูให้เทคนิคง่ายๆเลย2เทคนิคนะครับ2เทคนิคเป็นเคล็ดลับนะครับลับเฉพาะเจาะจงมากๆพูดเฉพาะสายที่แบบว่าพัฒนาตัวเองนะสายพัฒนาตัวเองอยากจะสื่อสารกับตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าสื่อสารเสร็จแล้วนอนอยู่ซื่อๆไม่ทำงานไม่พัฒนาตัวเองไม่อะไรเลยแบบนี้เธอก็นอนเพ้อไปเถอะนะครับไม่ต้องไปเรียนกับครูหรอกนะครับถ้าจะหวังให้พูดหน้ากระจกแล้วนอนอยู่เฉยๆแล้วให้สำเร็จมันไม่ได้นะมันต้องลงมือทำด้วยนะครับลงมือทำด้วยอ่ะมาดู2เคล็ดลับหรือว่า2เทคนิคนะครับลับเฉพาะนะพูดกับกระจกแบบไหนกระจกเงานะครับไม่ใช่กระจกใสอะไรเป็นกระจกเงานะนะครับพูดกับกระจกแบบไหนเรียกซับเก่าได้จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เรียกซับเก่าเรียกซับใหม่ก็ได้เรียกคนดีๆเข้ามาก็ได้เรียกลูกค้าดีๆก็ได้เรียกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะครับรู้จักซับเก่ามั้ยซับเก่าแต่โดนแล้วอะที่คุณเคยทำเอาไว้นะครับในชาติไหนก็แล้วแต่หรือญาติคุณก็แล้วแต่นะครับมาดู2เคล็ดลับนะเคล็ดลับแรกเลยนะครับคุณต้องเชื่อว่าทุกครั้งที่คุณพูดที่หน้ากระจกเนี่ยนะครับจิตของคุณ
กำลังโฟกัสมันข้อแรกนะครับคุณต้องเชื่ออย่างแรงกล้าเลยเชื่อแค่ไหนก็เชื่อด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขก็ได้ไม่ต้องเชื่อแบบหนักๆนะเชื่อด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขว่าเวลาคุณพูดอะไรก็ตามที่หน้ากระจกเนี่ยหรือว่าพูดถึงเป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยจิตของคุณเนี่ยกำลังโฟกัสมันกำลังโฟกัสสิ่งนั้นจำได้ไหมที่ครูเกริ่นตอนแรกของคลิปเนี้ยเมื่อจิตของคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะขยายพอสิ่งนั้นมันขยายก็คืออะไรครับคุณจะเจอเรื่องนั้นบ่อยซ้ำหลายๆครั้งคุณลองไปพิจารณาตัวเองดูนะเวลาคุณบ่นอะไรกับตัวเองซ้ำๆพูดถึงอะไรตัวเองซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยคุณจะเจอเหตุการณ์นี้ซ้ำๆนะเช่นเจ้านายแย่ๆย้ายบริษัทไหนก็เจอเจ้านายแย่ตลอดเพราะว่าบ่นถึงเจ้านายแย่ๆตลอดนะครับพอเรารู้สึกว่าเราฝืดเคืองทำไมเงินเดือนฉันไม่เหลือสักทีนะทำไมฉันไม่พอใช้สักทีคุณพูดแบบนี้ทุกครั้งบางทีไม่ได้พูดออกเสียงนะพูดในใจบางทีก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าพูดนะครับแต่ว่ามันถูกตัวเองสั่งทุกวันเนี่ยคุณจะเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าจิตของคุณนะโฟกัสพอจิตของคุณไปโฟกัสสิ่งใดนะจิตเขาคิดว่าคุณชอบพอจิตเขาคิดว่าคุณชอบคุณก็จะเจอแต่เรื่องแบบนั้นตลอดสังเกตสิว่าอดีตอะไรที่คุณยังเจอเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเกิดจากการที่คุณใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณนะไปโฟกัสมันบ่อยแล้วก็มากพอทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะลองไปพิจารณาดูนะลองไปนั่งเขียนดูว่าฉันชอบพูดอะไรกับตัวเองซ้ำๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องลบๆนะครับเรื่องลบๆขนาดเรื่องลบๆมันยังเป็นจริงได้เลยมันเป็นจริงเพราะจิตของเราไปโฟกัสแล้วนะครับโฟกัสผ่านการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพูดถึงนึกถึงรู้สึกถึงมันอย่างซ้ำยาวนานและมากพอเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับก่อนที่คุณจะพูดสื่อสารกับตัวเองที่หน้ากระจกเพื่อเรียกทรัพย์เก่าหรือว่าเรียกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้นั้นคุณต้องเชื่ออย่างแรงกล้าเชื่อด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับว่าเวลาคุณพูดอะไรก็ตามที่หน้ากระจกจิตของคุณกำลังโฟกัสมันนะครับจิตของคุณกำลังโฟกัสมันนะครับเพราะเมื่อจิตของคุณได้โฟกัสสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันจะขยายนะครับสิ่งนั้นมันจะขยายนะอ่ะใครตื่นรู้รับเฉพาะข้อแรกแล้วให้พิมพ์คำว่าตื่นรู้นะครับแล้วก็ใครฟังทันช่วยพิมพ์มาบอกด้วยนะครับว่าทวนคำที่ครูบอกไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบฉันแนะนำไปแบบนี้แต่พอเวลาเอาไปพูดต่อไปพูดอีกแบบนึงมันก็ไม่ไหวนะนะครับต้องทวนคำสั่งแบบอะไรครับแบบทหารเกณฑ์นะครับแบบทหารเกณฑ์ใช่ไหมเราต้องทวนคำสั่งนะข้อแรกใครฟังทันบ้างอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับข้อแรกทันนะทันแล้วตื่นรู้แล้วช่วยพิมพ์แล้วก็นำมาไว้ใต้เมนด้วยนะครับเพื่อนก็จะได้แบบว่านำไปใช้ต่อบางทีคนเขาก็ไม่ค่อยฟังกันหรอกอ่านคอมเมนต์นี่แหละเพราะว่าเปิดเสียงดังไม่ได้เพราะกำลังทำงานนะครับอุ้ยจะ8โมงละข้อแรกตื่นรู้นะข้อที่2นะครับคุณก็นะครับนำเป้าหมายของคุณสัก2ข้อก็ได้ที่เกี่ยวกับทรัพย์อะเป้าหมายเพราะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องทรัพย์ถ้าคุณจะไปพูดถึงเรื่องลูกค้าคุณก็ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าถ้าคุณจะไปพูดถึงคนอื่นมันก็จริงๆมันก็ใช้ได้นะแต่จริงแล้วสั่งจิตจริงๆแล้วมันควรจะพูดถึงกับเรื่องตัวเองก่อนแต่ว่าถ้าอยากจะแอดวานซ์พูดถึงลูกค้าก็ได้พูดถึงคนอื่นก็ได้นะครับก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าถ้ามันยังทำได้ไม่จริงนะครับ7วัน14วัน21วัน28วัน30วันหรือมากกว่านั้นถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นอะไรเลยก็ไม่ต้องฝึกไม่ต้องใช้เสียเวลาคุณเปล่าๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จจงฝึกใช้ด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขนะครับตื่นรู้กันหลายคนเนาะเทคนิคที่2นะครับให้คุณนะครับไปหาเป้าหมายเกี่ยวกับทรัพย์ของคุณมา2ข้อนะครับเป็นเป้าหมายที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นวันนี้คุณนุชเข้ามานี่คุณนุชอยู่กรุงเทพคุณนุชครูต้องขอโทษด้วยนะครูไปกรุงเทพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไปสอนแล้วครูก็ไม่ได้บอกคุณนุชเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับคุณนุชบอกว่าครูขาถ้าครูมากรุงเทพเมื่อไหร่บอกนุชด้วยนะพอดีนุชมีของขวัญวันเกิดให้ครูย้อนหลังอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครูไปกรุงเทพแล้วครูก็แบบว่าไม่ได้นึกถึงเลยอะต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ครูนึกได้ละครูก็แจ้งออกทางสื่อเลยว่าขอโทษนะครับขอโทษเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ถ้าเห็นครูถ่ายรูปลงไปใน Facebook ว่าอยู่ในกรุงเทพก็ไลน์มาหาครูได้เลยว่าครูมากรุงเทพแล้วนะครับต้องขออภัยนะคุณนุชเข้าใจคุณเนาะถ้าคุณนุชเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้ครูหน่อยนะครับเข้าใจครูเนาะนะครับอ่ะไม่ใช่ครูนะคุณนุชนะครับคุณนุชนี่ก็ประสบความสำเร็จหลายเรื่องจากการฝึกโปรแกรมจิตนะครับอย่างมีวินัยด้วยจะเบาๆใจสบายใจมีสุขทั้งเรื่องการงานด้วยนะธุรกิจการงานแล้วก็
การใช้ชีวิตด้วยนะครับดีมากๆแต่ว่าความทุกข์อ่ะมันมีเข้ามากระทบชีวิตของพวกเราอยู่แล้วนะอย่าลืมนะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าต้องเสพความสุขอย่าไปเสพความทุกข์เป็นอาหารเสพดูได้เห็นได้วิเคราะห์ได้ว่าความทุกข์เหล่านี้มันเกิดจากตัวเรากลับมาวิเคราะห์ที่ตัวเรานะครับแล้วก็เรียนรู้เข้าใจมันให้อภัยมันซะแล้วก็พัฒนาตัวเองอันไหนที่ต้องแก้ไขก็แก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นนะครับแก้ที่ตัวเราง่ายสุดข้อ2นะครับเคล็ดลับที่2ให้คุณนะครับนำเป้าหมายที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ที่คุณต้องการเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะแล้วก็ดูแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้เอาไปพูดที่หน้ากระจกใช้เป็นประโยคคำสั่งจิตนะไม่ใช่เป็นประโยคอธิษฐานจิตนะต้องแยกให้ออกนะครับใช้เป็นประโยคคำสั่งจิตคำสั่งจิตก็เป็นลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าเมื่อเราได้สิ่งนั้นแล้วเช่นคุณอาจจะพูดไปเลยก็ได้นะครับว่าทรัพย์เก่าในอดีตนะครับที่ได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้ให้ย้อนกลับมาหาคุณก็เปลี่ยนจากคุณเป็นฉันนะให้ย้อนกลับมาฉันครอบครัวฉันคนรอบตัวฉันให้ฉันสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อได้หรือว่านำมาใช้เกิดประโยชน์ต่อตัวฉันได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างนี้ก็ได้นะครับหลายคนอาจจะใช้ประโยคคำสั่งจิตที่ครูเคยบอกพวกเราอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวครูทวนให้เนาะครูก็จะพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆนี่แหละเพราะว่าอยากให้มันเข้าไปในโฟกัสใจของเรานี่แหละนะครับว่าพอเราโฟกัสสิ่งนี้สิ่งนี้มันขยายจริงนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าหรือว่าฉันนะครับที่ข้าพเจ้าที่เคยสร้างเอาไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือว่าคุณจะใช้คำว่าทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าที่เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปอันนี้อาจจะยาวนิดนึงคุณก็ไปเลือกเอานะครับว่าประโยคเกี่ยวกับคุณต้องการเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ในอดีตของคุณน่ะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นทรัพย์ทางโลกคุณก็พูดถึงทรัพย์ทางโลกให้เป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปัจจุบันเหมือนคุณได้สิ่งนั้นแล้วหรือคุณจะพูดหน้ากระจกไปเลยว่าวันนี้ฉันขายของได้กำไร 2,500 บาทวันนี้ฉันขายของได้กำไร 15,000 บาทวันนี้ฉันขายของได้กำไร 100,000 บาทนะครับคุณก็พูดแบบนี้ไปเลยนะครับที่หน้ากระจกนะครับเห็นไหมมันเป็นประโยคเหมือนเล่าให้ตัวเองฟังไม่ยังไม่ได้บอกว่าขอให้ได้หรือว่าจะไม่เอาเราเหมือนเล่าไปเลยว่าแล้วก็พูดหน้ากระจกนะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกด้วยแล้วก็พูดหน้ากระจก3ครั้งในแต่ละประโยคเอาแค่2ประโยคนะวันนี้ก็คือประโยคอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับทรัพย์เก่าที่คุณต้องการนะครับคุณก็พูดถึงทรัพย์เก่านั้นนะครับทรัพย์เก่าที่มีประโยชน์นะนะครับนำมาใช้เกิดประโยชน์กับตัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณให้คุณเขียนประโยคเป้าหมายที่คุณต้องการที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือให้เป็นประโยคคำสั่งจิตมา2ประโยคแล้วไปพูดที่หน้ากระจกประโยคละ3ครั้งทุกครั้งที่พูดหน้ากระจกให้พยายามสบตาตัวเองที่หน้ากระจกบ้างนะครับถ้าเวลาเราพูดซ้ำครั้งที่2เราอาจจะหลับตาก็ได้แล้วก็มองตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งทำไมเราต้องหลับตาบางทีตอนที่เราหลับตาขณะที่เราพูดถึงเป้าหมายตัวเองที่หน้ากระจกเนี่ยภาพนั้นปรากฏเหมือนเราได้มันเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับที่ครูได้เขียนลงไปในบทนำกระจกวิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากเอาไว้นะครับว่าเวลานะครับเวลาเราพูดหน้ากระจกเนี่ยเคล็ดลับแรกเลยคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูดหน้ากระจกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณนั้นคุณกำลังทำให้จิตของคุณนั้นได้โฟกัสมันนะครับพอจิตของคุณไปโฟกัสสิ่งไหนนะครับสิ่งนั้นมันก็ขยายพอขยายปุ๊บคุณจะเจอเรื่องนั้นบ่อยนะครับบ่อยเพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันบ่อยเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณไปโฟกัสมันนะครับถ้าคุณไปโฟกัสความสุขความสุขก็เกิดง่ายถ้าคุณโฟกัสความทุกข์ความทุกข์ก็สุขก็เกิดง่ายนะครับโฟกัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนี้ครูย้ำนะแล้วก็เคล็ดลับที่2ก็คือให้คุณนะครับเขียนเป้าหมายที่ตัวเองต้องการให้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วเป็นประโยคคำสั่งจิตเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เอาแค่2ประโยคให้เป็นประโยคที่เป็นเป้าหมายที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นตอนนี้ดูต้นทุนตัวเองดูนะครับว่ามันจะสำเร็จไหมมันจะเป็นจริงหรือเปล่าลองเอาต้นทุนตัวเองมาวิเคราะห์ด้วยเสร็จแล้วเขียนมา2ประโยคแล้วเอาไปพูดที่หน้ากระจกนะครับตอนเช้าตื่นเช้ามาก็พูดเลยนะครับประโยคละ3ครั้งนะครับเวลาพูดแล้วก็มองตาตัวเองนิดนึงนะครับในประโยคแรกพอประโยคที่2หรือประโยคที่3อาจจะหลับตาที่หน้ากระจกนะครับแล้วก็พยายามนะครับใจเบาๆแล้วก็พูดซ้ํา3ครั้งนะครับอย่างเช่น
นะครับวันนี้ฉันโชคดีค้าขายทำกำไรได้10,000บาทนะครับเห็นไหมวันนี้ฉันโชคดีค้าขายทำกำไรได้10,000บาทวันนี้ฉันโชคดีไว้คนลุกค้าขายทำกำไรได้10,000บาทเห็นไหมแล้วทีนี้คุณก็พูดประโยคที่สองเลยนะครับวันนี้ฉันโชคดีนะครับมีลูกค้าเก่าๆเข้ามาอุดหนุนสินค้าฉันอีกแล้ววันนี้ฉันโชคดีมีลูกค้าเก่าๆมาอุดหนุนฉันอีกแล้วว้ายคนลุกวันนี้ฉันโชคดีมีลูกค้าเก่าๆมาอุดหนุนฉันอีกแล้วเห็นไหมแค่สองประโยคนี้เองนะครับลองไปทำดูนะถ้าได้ผลลัพธ์ยังไงก็ไลน์มาบอกครูบ้างอินบ็อกซ์มาบอกครูบ้างใครตื่นรู้สองเคล็ดลับแล้วช่วยบอกครูนิดนึงตื่นรู้ตัวใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ครูฝากเอาไว้2เคล็ดลับลับเฉพาะมากๆนะผู้สื่อสารกับตัวเองที่หน้ากระจกแบบไหนนะครับเรียกทรัพย์เก่าได้นะครับลองไปทบทวนลองไปหาคีย์เวิร์ดนะที่ครูพูดวันนี้ที่ครูพูดในไลฟ์เนี่ยมีตัวอย่างให้ดูต้องหลายรอบแล้วลองไปจับดูว่าจิตของเรามันจะโฟกัสสิ่งไหนเนี่ยมันก็ต้องโฟกัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไงนะครับถ้าใจเราเชื่อว่าจิตโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็ขยายนะครับเราจงใช้ใจของเราไปโฟกัสความสุขไปโฟกัสความโชคดีไปโฟกัสความสำเร็จไปโฟกัสอะไรครับเรื่องราวปฏิหารอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วกันผ่านการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองอย่างคนที่มีสติแบบตื่นรู้แล้วก็มีปัญญาเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกหัวใจนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดแชร์กันไปด้วยนะคนละ2แชร์ใครที่มาดูตอนนี้นะครับยังไม่เคยแชร์เลยนะครับลองกดแชร์ไปนะลองดูซิว่าเวลาเราแชร์ไปแล้วมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่าบางทีมันอาจจะยังไม่มาถึงเราก่อนนะบางทีเราแชร์ไปให้เพื่อนน่ะเพื่อนเราได้ก่อนนะมีนะเพื่อนนู้นถึงเวลาเพื่อนเขาอ่ะถึงเวลาก่อนเราเราก็ไม่ต้องไปน้อยใจยิ่งเราให้คนอื่นน่ะคุณเชื่อมั้ยมีคนสำเร็จจากที่คุณบอกเขาไป10คนใน10คนนั่นแหละนะครับมันคือพลังแบบ10เท่าเลยนะที่คุณจะได้เร็วขึ้นน่ะนะครับจริงนะครับเหมือนที่ครูบอกให้พวกเราเข้าโครงการตื่นรู้แล้วโชคดีน่ะบางหลายคนก็เข้าโครงการทำต่อเนื่องมา10กว่าวัน20กว่าวันแล้วเนี่ยเอ้ย10กว่าวันจะครบ21วันที่14เนี่ยนะหลายคนเนี่ยเขาทำสำเร็จทำต่อเนื่องวินัยดูอย่างโค้ชกรเนี่ยนะครับไลฟ์สดแบบงงๆนะครับตอนนี้เป็นไงครับแหมมีรายได้หลักแสนหลักล้านแล้วใช่มั้ยโค้ชกรนะครับไม่ธรรมดาเจอเขาก็บอกว่าก็ไลฟ์แรกๆนี่แหละค่ะไลฟ์ไปงงไปค่ะนะครับพูดผิดพูดถูกใช่ไหมเสียงสั่นเสียงเครือเดี๋ยวนี้ไปดูฟังเขาไลฟ์สิแม่ยังกับแม่นะครับสมก็เป็น CEO ใช่ไหมอยู่นพก้าวใช่ป่ะแม่ลูกศิษย์ครูอยู่หลายบริษัทนะอยู่หลายองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ฝากเอาไว้นะความสำเร็จมันไม่ได้เกิดบังเอิญนะมันเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะความรู้ดีแล้วนะครับประสบการณ์เจ๋งแล้วถ้ามันเจ๋งแล้วดีแล้วคุณก็สำเร็จไปดีแล้วก็โอเคถ้าคุณไม่ต้องการสำเร็จไปมากกว่านั้นก็ยินดีด้วยแต่ถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนำความสำเร็จให้มันเติบโตมากขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอันไหนที่เรายังเป็นจุดบกพร่องก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็แก้ไขเราจะรู้จุดบกพร่องตัวเองได้ไงก็ถามคนใกล้ตัวดีที่สุดคนไกลตัวที่อยู่นอกๆตัวเราอ่ะนานๆทีเจอเราอ่ะนะครับอันนั้นไม่ค่อยเป็นคอมเมนต์ที่ดีเท่าไหร่ต้องคนที่อยู่ใกล้ตัวเจอเราบ่อยเห็นเราบ่อยเนี่ยคนนี้แหละแนะนำเราได้นะครับเพราะว่าเขารู้จริงนะไอ้พวกที่รู้งูปลามาแนะนำตัวเราเราก็จะได้แบบงูปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาคนใกล้ตัวเราที่เจอเราบ่อยๆอ่ะลองถามเขาดูซิว่ามันตรงไหนที่พี่ต้องปรับแก้ไหมคะหรือว่าเวลาพี่ไลฟ์เนี่ยพี่ปากแดงไปไหมตอนนี้หรือว่าเสียงพี่เบาไปหรือเปล่าภาพคมชัดไหมอะไรอย่างนี้นะครับฝากไว้นะคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับสวัสดีครับ Bye See you next time